กับพี่อะค่ะคือเราไม่ได้รู้สึกเหมือนคู่รักเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันแต่ความรู้สึกที่เราคบกันแบบคนนัดกันณตรงนั้นอะมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วจริงๆมันมีปัญหากันแบบมันมีปัญหาที่ใหญ่แล้วก็หนักในช่วงแบบ5ปีที่ผ่านมาในระหว่างที่คบกันแต่แค่เลือกที่จะไม่ได้พูดเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านเราก็อยากที่จะเก็บไว้แต่มันผิดที่คู่ของหนูอะคือเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกันเป็นคู่ที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์จนวันนึงเราลืมตาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ทำไมความสัมพันธ์เราเป็นอย่างนี้เราทำไมมันไม่ดีทำไมมันยิ่งแย่ลงมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจนเราก็ต้องกลับมาคิดว่าแบบเราควรจะแก้ไขยังไงดีมันคบกันแล้วมันไม่ได้ทำให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วก็ดีขึ้นอ่ะเราก็ต้องหันมามองไหมว่าเราจะเอายังไงต่อกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเราคบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็กลายเป็นเหมือนจะเสียเวลาทั้งคู่ด้วยหนูไม่ปิดค่ะหนูไม่ปิดแล้วมีไหมครับที่ผ่านมาไม่มีค่ะเขาเรียกว่ารักษาใจอยู่ละกันระยะทำใจระยะทำใจ